แม่ยายรัฐมนตรีเฮงแจกข้าว 1,000 ถุงเทศกาลตรุษจีนช่วยเหลือผู้ยากไร้เมื่อวันที่31มกราคมที่หน้าห้างเพชรทอง99กลัดตลาดหนองมนตั้งอยู่เลขที่166ตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนางกนกรัตน์กนกกาญจนรัตน์แม่ยายรัฐมนตรีเฮงนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยนายสนิทจุลนพสมาชิกเทศบาลตำบลเสม็ดได้นำข้าวสารของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานถุงละ5กิโลกรัมพร้อมทั้งปฏิทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจำนวน 1,000 ชุดแจกให้กับประชาชนที่ยากจนและมารอรับข้าวสารจำนวนมากเนื่องในเทศกาลตรุษจีนและวันขึ้นปีใหม่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับความทุกข์ยากในช่วงไวรัสโควิด-19 ระบาดทำให้หลายครอบครัวไม่มีข้าวกินสร้างความดีใจให้กับประชาชนที่มารับแจกข้าวสารในครั้งนี้อย่างมากมายนางกนกรัตน์กล่าวว่าเทศกาลตรุษจีนจึงได้มีการนำข้าวสารของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมาแจกให้กับประชาชนที่ยากไร้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 หลายครอบครัวไม่มีข้าวรับประทานจึงได้นำข้าวสารมาแจกให้กับประชาชนเพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคมอีกทางหนึ่งครับวันนี้มาแจกข้าวค่ะครับในนามของรัฐมนตรีครับท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานค่ะครับเพราะว่าในเรื่องในวันตรุษจีนครับให้แก่ผู้ยากไร้ค่ะทั้งหมด 1,000 กระสอบค่ะ 1,000 ถุงเนาะแม่เนาะ 1,000 ถุงครับผมวันนี้เนื่องจาก 1,000 ถุงก็ยังไม่พอต้องรอไม่พออีกก็ต้องรอต้องมาใหม่ใช่ครับแจกแจกให้ได้ทุกคนใช่ไหมครับได้ค่ะแจกให้ครบทุกคนแต่ท่านรัฐมนตรีก็แจกมาทั่วทุกอำเภอแล้วนะคะค่ะที่นี่ก็พอดีเป็นตัวแทนท่านรัฐมนตรีเป็นคุณแม่เลยมารับแจกข้าวแทนครับรัฐมนตรีเนื่องในวันตรุษจีนค่ะครับ News 24สามารถเมตใจดีรายงาน